สวัสดีค่ะชื่อนางสาวขีตาพรบำรุงศรีนะคะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีที่3สาขาสถิติค่ะคำถามแรกนะคะเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นครั้งที่เท่าไหร่และทำไมถึงเลือกเรียนเซกชันนี้นะคะก็สำหรับวิชา EC 210นะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เรียนวิชานี้นะคะแล้วก็ทำไมถึงเลือกเรียนเซกชันนี้นะคะก็คือเพื่อนๆก็แนะนำมาว่าถ้าโดยส่วนตัวเราเป็นคนชอบวิชาบรรยายนะคะก็น่าจะเหมาะกับวิชา EC 210มากกว่าค่ะที่เลือกเซกชันนี้ก็เพราะว่าเวลาของเซกชันอื่นมันไปชนกับวิชาอื่นก็เลยว่างเฉพาะเซสชันนี้ค่ะที่เป็นวันพุธศุกร์ตอนเช้าค่ะค่ะต่อมานะคะคำถามความรู้สึกก่อนเรียนวิชานี้เนี่ยเป็นยังไงก่อนที่จะมาเรียนวิชานี้เนี่ยเรารู้สึกว่าวิชานี้มันไม่น่าจะด้วยความรู้สึกส่วนตัวค่ะวิชานี้มันไม่น่าจะยากเพราะว่าเราเคยเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นมาแล้วตอนม.ปลายอ่ะแล้วก็ชื่อวิชามันก็เนื้อหามันก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะแต่พอเพื่อนที่เขาเรียนเทอมที่แล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยมันเป็นวิชาบรรยายก็จริงเหมือนจะเก็บง่ายแต่ว่าถ้าเราไม่ให้ความใส่ใจหรือไม่ความตั้งใจกับมันอ่ะมันอาจจะสอบไม่ได้ก็ได้เพราะว่าเพื่อนก็แอบบอกมาเหมือนกันว่าเฮ้ยข้อสอบมันก็ยากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาการเรียนออนไลน์ในคลาสเข้าบ่อยแค่ไหนแล้วก็ให้คะแนนความตั้งใจตัวเองเท่าไหร่นะคะถ้าเต็มร้อยเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองให้คะแนนความตั้งใจตัวเอง85นะคะเพราะว่าเข้าแทบจะทุกคาบเลยแบบจำได้เลยว่าตัวเองขาดแค่2ครั้งก็คือครั้งหนึ่งก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาใช้ไม่ได้เลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนแบบลาแบบปวดแขนเพราะว่าไปฉีดวัคซีนมานะคะก็แทบนอกนั้นก็คือเข้าหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าไอ 15% ที่หายไปเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเซสชันมันช้ามากเราก็เลยรู้สึกว่าสมองเราจิตค่อนข้างที่จะแบบว่าหลุดลอยไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยแบบบางทีก็จดตามอาจารย์ไม่ค่อยทันเพราะว่าแบบมันไม่ได้โฟกัสออนจิตมันลอยไปนิดนึงแต่ก็ดีที่แบบมีคลิป YouTube ย้อนหลังทำให้ตัวเองแบบสามารถทบทวนได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเพราะว่าระหว่างคาบหลังจากเรียนวิชา EC จบเนี่ยมันก็มีเวลาว่างอีก1ชั่วโมงครึ่งให้ตัวเองได้แบบทบทวนก่อนที่จะไปเรียนวิชาต่อไปมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่ได้แย่อย่างเงี้ยค่ะสำหรับข้อ4นะคะถามว่าเมื่อได้เรียนมาถึงปลายภาคแล้วคุณคิดว่าแนวคิดหรือความรู้ที่ได้เนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรโอ้โหความรู้ที่ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันรู้สึกว่าเราได้มาใช้ตั้งแต่คาบแรกๆเลยไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์ประธานแน่นอนว่าเราทุกคนต้องซื้อกินซื้อใช้มันก็ต้องเจอใช่ไหมคะหรือไม่ก็เรื่องต้นทุนความเสียต้นทุนการเสียโอกาสค่าเสียโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นแบบว่าทุกคนในชีวิตมันต้องเลือก best choice ให้ตัวเองว่าเราจะเลือกอะไรอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เราไม่ได้เลือกเราจะแบบเสียมูลค่ากับสิ่งที่เราไม่ได้เลือกมากน้อยแค่ไหนหรือไม่ก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าวันนี้เจอข่าวน้ำมันขึ้นอ้าวทำไมน้ำมันถึงขึ้นประเทศของเรากำลังประสบพบเจอปัญหาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวิชา EC 210ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าปัญหาตัวเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็จะแบบเข้าใจแล้วก็ปรับปรุงหรือว่าวางแผนการใช้ชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะข้อที่5วิชานี้ควรเป็นวิชาบังคับหรือไม่ก็สำหรับคนที่กำลังจะมาเรียนนะคะแล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะลง EC 210หรือเปล่าก็แนะนำว่าให้ลงกันนะคะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นวิชาบรรยายเนาะมันก็จะแบบง่ายหน่อยมันจะมีแบบถ้าเราไม่เข้าใจถามอาจารย์ในคลาสได้อาจารย์ก็จะอธิบายให้เราเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าบังคับไหมส่วนตัวไม่อยากบังคับนะเพราะบางทีเพื่อนอาจจะมีวิชาตัวอื่นที่มีความน่าสนใจกว่า EC 210แต่ถ้าใครที่กำลังตัดสินใจอยู่หรือคลิกไปแล้วลงทะเบียนไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันเลือกถูกหรือเปล่าขอยืนยันเป็นคำตอบว่าคุณเลือกถูกค่ะที่จะมาเรียนวิชา EC 210นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะก็สะท้อนความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกต่อผู้สอนนะคะสำหรับเทอมนี้นะคะการเรียนออนไลน์แบบ 100% เนี่ยการเรียน EC 210เสกอาจารย์เกรียงไกรในเทอมนี้รู้สึกว่าดีนะคะเพราะว่าอาจารย์มีการวางแผนในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละคาบว่าอาจารย์จะสอนอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลมากว่าแบบเราจะรู้สึกว่ามันเรียนไม่ทันหรือว่าเรียนยากเกินไปเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ทำให้ก็คือมีการลงคลิปใน YouTube อธิบายเนื้อหาก่อนล่วงหน้าแล้วก็สมมติว่าถ้าเราไม่เข้าใจอะไรในคลาสเนี่ยเราก็มาถามอาจารย์ได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเลยรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์แบบนี้ก็โอเคนะคะโอเคมากๆเลยทำให้เราแบบเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเยอะด้วยเพราะว่าอย่างคลิปที่อาจารย์ลงใน YouTube มันไม่ได้ใช้เวลาเยอะเลยมันบางคลิปมันแค่แบบ10-20 นาทีบางคลิปไม่ถึง10 นาทีด้วยซ้ำเราสามารถดูวน
ทำความเข้าใจได้ในเวลาที่แบบเดียวส่วนเวลาในคลาสเราเอามาถามในจุดที่เราไม่เข้าใจดีกว่าแล้วรู้สึกเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เรียนยากขนาดนั้นแล้วก็มันรู้สึกว่าอาจารย์แบบใส่ใจนักศึกษามากมากเลยค่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะก็พูดไปแล้วค่ะแต่ว่าอยากพูดอีกนะคะสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็กำลังตัดสินใจว่าจะเรียนวิชา EC 210ดีไหมนะคะหรือใครที่ลงไปแล้วนะคะก็ขอยืนยันเลยค่ะว่าลงเถอะค่ะเพราะว่าเนื้อหามันดีมากเราได้ใช้แน่ๆนะคะแล้วก็ความรู้นะคะเป็นเหมือนการเพิ่มต้นทุนเพิ่มทุนในชีวิตนะคะทำให้เรารู้สึกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นก็ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ